ย่างเข้าสู่หน้าฝนหลายพื้นที่ที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องส่งผลดีทำให้เกิดความชุ่มชื้นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติล่าสุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอภาพช้างป่าจำนวน3โขงขนาดใหญ่รวมกว่า50ตัวมีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กกำลังออกหากินหญ้าที่งอกออกยอดมาใหม่ที่บริเวณทุ่งหญ้าเขากระป๊อดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเจ้าหน้าที่บันทึกภาพตื่นตาตื่นใจนี้ไว้ได้ขณะออกลาดตระเวนดูแลรักษาพื้นป่าดงใหญ่นายสมส่วนรักสัตว์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ข้อมูลว่าช้างป่าดังกล่าวเป็นโขลงช้างที่หากินกันเป็นครอบครัวมีทั้งช้างตัวใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ช้างและช้างตัวเล็กที่เป็นลูกช้างก่อนหน้านี้โขลงช้างจะหากินอยู่ในป่าลึกเนื่องจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งแต่พอระยะนี้ฝนตกลงมาต่อเนื่องจึงทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าดงใหญ่และบริเวณเขากระป๊อดมีลานทุ่งหญ้าขนาดใหญ่จึงเป็นแหล่งอาหารอย่างดีสำหรับสัตว์ป่าซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าดงใหญ่และสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ได้ออกมาหากินโดยก่อนหน้านี้พบฝูงกระทิงป่ากว่า30ตัวได้ออกมาหาเล็มหญ้ากินในบริเวณทุ่งหญ้าเขากระป๊อดแห่งนี้ด้วยสำหรับป่าดงใหญ่แห่งนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติที่มีเนื้อที่กว่า 600,000 ไร่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งยังมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุมได้รับประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกภายใต้ชื่อกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่อีกด้วย